นี่ครับผลงานหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นช่องรั้วนะครับที่มีลายฉลุอยู่นี้นะครับเสร็จครับวันนี้เราจะทำการทาสีนะครับเหล็กฉลุที่ผมได้ฉลุมานะครับจากที่ช็อปแล้วก็ทำการทาสีเสร็จเราจะเอาไปติดตั้งที่ช่องรั้วนะครับเพื่อกันสุนัขออกจากบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นงาน DIY ติดตั้งนะครับสาธิตการติดตั้งแล้วก็การใช้ตัวเกลียวปล่อยหัวสว่านยิงเข้าไปในเหล็กนะครับเพื่อให้แผ่นตัวนี้ติดกับเหล็กกล่องที่รั้วนะครับเพื่ออุดไม่ให้หมาออกจากบ้านครับก็นี่เราทาสีเสร็จแล้วครับใช้สีน้ำมันผสมน้ำมันสนนะครับทาด้วยลูกกลิ้งนะครับแปรงลูกกลิ้งก็คือแปรงลูกกลิ้งตัวนี้เองนะครับก็นะครับวันนี้เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปคือเราจะหยิบตัวเนี้ยพอสีแห้งก็ติดที่ช่องรั้วนะครับติดตั้งตัวตะแกรงฉลุนะครับที่เราได้ทาสีเมื่อกี้ด้วยตัวนี้ครับไขควงหรือว่าสว่านไฟฟ้านะครับตัวเล็กของบอสนะครับสภาพอาจจะดูเลอะเทอะหน่อยนะครับใช้งานจริงจังแล้วก็ใช้ปลายที่เป็นฟิลิปแฉกนะครับกับตัวสกรูเกลียวปลายสว่านนะครับความลึกประมาณเท่าไหร่ครับตัวมันประมาณครึ่งนิ้วครับความยาวครึ่งนิ้วนะครับเบอร์8นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะว่ามันจะเป็นยังไงว่าการติดตั้งจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวทำขั้นแรกครับเราก็ใส่หัวนะครับเข้าไปครับข้างหนึ่งมันจะพังนะครับอีกข้างหนึ่งใช้งานได้จากนั้นปรับเป็นทางหมุนทางขวานะครับใช้มือล็อกตัวปลายไว้ก็ค่อยๆกดนะครับให้หมุนครับนะครับแรงนิดนึงนะครับจะมี2สเต็ปสเต็ป1สเต็ป2ต่างกันยังไงสเต็ป1รอบจะช้าแต่มีแรงกำลังบิดที่สูงกว่าหรือว่าแรงทอร์กนั่นเองนะครับแรงหมุนบิดขันเข้าไปจะมากกว่าเบอร์2หมุนเร็วนะครับแต่แรงบิดจะน้อยกว่าแต่ได้รอบที่สูงกว่าก็แล้วเลือกใช้ตามงานนะครับอย่างเช่นงานที่เราเจาะตัวเนี้ยเราต้องการความเร็วพอสมควรในการเจาะทะลุเหล็กแผ่นแล้วก็ทะลุเหล็กกล่องด้านหลังเราก็จะเลือกใช้เบอร์2นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาตะแกรงก่อนเดี๋ยวเราจะทำการยึดด้วยสกรูตัวเกลียวปล่อยปลายสว่านนะครับประมาณ6ตัวต่อ1บานนะครับเดี๋ยวก็ดูกันเลยนะครับมาครับเราจะจัดแนวนะครับแนวดิ่งเราไม่ต้องไปอ้างอิงอะไรมากนะครับเพราะว่าผู้รับเหมาเองเขาก็ไม่ได้ทำไม่ได้ฉากเป็นๆเราทำมาคร่าวๆเช่นกันเราจะยึดโอเคกลับมายึดด้านบนต่อเราจะพยายามหลีกเลี่ยงจุดมุมตรงนี้ที่เป็นแนวเชื่อมนะเพราะว่ามันจะแข็งทำให้สะดุดแล้วก็ปลายสว่านพอโดนแนวเชื่อมเนี้ยมันจะหมดคมนะครับมันจะเจาะไม่เข้าเราจะขยับเบี่ยงหมดไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเราก็จะทำซ้ำอย่างนี้ครับกับทุกบานติดเข้าไปติดเข้าไปนะครับยังไงฝากด้วยครับผมคลิป DIY by คลิปโชว์ครับครับก็จะกันเจ้าเข้าปั้นนะครับสุนัขไอตัวขาวนี่เลยครับมันร้ายกาจมากนะครับนี่ครับก็
ตรงนี้จะมีต้นไม้เราจะมองไม่ค่อยเห็นลายนะครับก็ผลงานประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมทางคริสโช DIY นะครับสวัสดีครับ